สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแปลงใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพฤษภนะครับก็จะมีทั้งหมด3ดวงโดยที่จะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีโดยที่ดาวอังคารจะโคจรผิดปกติโดยการเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับจากราศีกุมขึ้นเป็นราศีมีนนั่นเองในช่วง17พฤษภาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอิทธิพลของชาวพฤษภลัคนาพฤษภมีอาณาเขตตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรอยู่ที่ราศีมีนเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนราพะร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนราพะด้วยกับเรือนมรณะแปลว่าชาวพฤษภลัคนาพฤษภนั้นมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการได้โชคได้ลาภจากต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับชาวต่างถิ่นแดนไกลนั้นมีลาภมีผลที่ดีบางคนมีโอกาสจะได้มรดกนะครับโอนมรดกต่างๆมรดกพกสกลต่างๆเนี่ยมักจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีได้ด้วยในสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวนั้นเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรบดีเป็นตำแหน่งสิงหาเกณฑ์ด้วยก็จะทำให้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภนั้นมีแนวโน้มมีทิศทางที่มีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนแล้วก็มีในเรื่องของความคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีตรงที่ว่าตัวคุณเองจะมีณเมตตานะครับเพราะพฤหัสกับศุกร์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าครูคู่สัตว์หรือแปลว่าคู่สัตว์คู่โชคก็ได้เช่นกันนะครับที่ทำให้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้ลาภยศชื่อเสียงตำแหน่งมีณเมตตาที่คนคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณได้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับทำอะไรก็จะมีลาภมีผลที่ดีมีในเรื่องของมีณเมตตาต่างๆไปไหนใครก็ให้การยอมรับให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนที่ดีนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับดาวประจำตัวมันขึ้นไปเป็นตำแหน่งเป็นมหาอุดนะแถมยืนอยู่ในราพะอีกต่างหากมันเลยทำให้มีโชคมีลาภในสิ่งที่ดีตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเป็นมากๆเลยนะทำให้มีออร่านะครับแล้วก็มีในเรื่องของ power energy นะครับที่ดีมากๆแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับขนาดนั้นคือดีใจดีใจได้ในช่วงประมาณ 1-25 พฤษภาเพราะหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีเมษไปเป็นตำแหน่งวินาศกับลัคนาแถมยังเป็นตำแหน่งประด้วยต่างหากประแปลว่าไม่ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เป็นมหาอุดแต่เป็นประอยู่ในราศีเมษพบวินาศจะค่อนข้างเสียนิดนึงแล้วร่วมกลุ่มกับดาวราหูอีกต่างหากร่วมกลุ่มกับดาวพุธพุธอันธพาลวิวาทราหูรออยู่แล้วดาวศุกร์เข้าไปร่วมวงอีกทำให้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภอาจจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นมีเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวบางทีนะครับเราอาจจะเข้าไปสู่ในวงตรงนั้นน่ะในการที่เรามีปัญหากับบุคคลอื่นหรืออาจจะต้องระมัดระวังมีคนมาหลอกมาโกงเรานะครับเพราะศุกร์ราหูพุธราหูเนี่ยมันคือในเรื่องของคดีความเป็นในเรื่องของการมีปากมีเสียงเป็นการเสียเปรียบคุณจะถูกเสียเปรียบเพราะคุณอาจจะถูกฉกฉวยผลประโยชน์ได้อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหามีอุปสรรคใดเกิดขึ้นเนี่ยต้องพยายามมีสติในการรับมือยังดีที่ดาวพฤหัสบดีนั้นมีตำแหน่งเป็นสิงหาเกณฑ์แปลว่าผู้มีปัญญาอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งที่คอยช่วยเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยชาวพฤษภลัคนาพฤษภควรไม่ประมาทในการคิดในการตัดสินใจไม่ควรเซ็นกู้เซ็นค้ำหรือไม่ควรมีปัญหามีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นไม่งั้นคุณจะมีปัญหาแล้วก็มีในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูดาวอาทิตย์กันบ้างที่โคจรมากลุ่มกับลัคนาพฤษภนะครับ
ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพเดือนพันธุมากุมลัคนาอยู่ในตำแหน่งอุจจาภิมุขนำหน้าเรือนอุดมาทำให้ดาวอาทิตย์นี้มีตำแหน่งที่ดีให้กับชาวราศีพฤษภแปลว่าคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถที่จะมีประสบความสำเร็จโดดเด่นในท่ามกลางคนอื่นได้นะครับมีความสำเร็จที่ดีมีในเรื่องของนะเมตตาสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับทำให้ตัวคุณสามารถมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของหลักทรัพย์แล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนั่นเองหรือยังบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอย่างที่บอกไปข้างต้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวพฤษภก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อที่ดีคุณก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ข้อเสียแปลว่าคุณควรจะไม่ตื่นตระหนกนะครับแต่ให้ตระหนักโดยการที่เราตื่นรู้เพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาและไม่ทำในสิ่งที่ดวงบอกเนาะไม่งั้นคุณจะเกิดปัญหาได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีพฤษภกันบ้างการเงินของชาวพฤษภก็คือราศีเมถุนครองด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรอยู่ที่ราศีภพวินาศกับดวงชะตาและร่วมกลุ่มกับดาวราหูด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยการเงินอาจจะได้แบบลับๆนะครับบางคนอาจจะได้จากผู้มีอิทธิพลนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอยู่ใกล้ดีก็ดีอยู่ใกล้ร้ายก็ร้ายได้ด้วยเช่นกันอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าคบคนอื่นโดยที่ปราศจากเหตุผลหรือต้องการแค่เบเนฟิตอะแค่นั้นไม่งั้นมันจะมีปัญหาและอุปสรรคตามมาภายหลังได้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวพฤษภเนี่ยคบใครนะครับในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับบางทีเขาอาจจะมากอบโกยกับตัวคุณเท่านั้นพอเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างสูบทุกอย่างไปหมดแล้วเขาก็ชิ่งหนีสุดท้ายคุณก็มีปัญหาได้อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับบอกแล้วนะว่าดวงชะตามันบอกแล้วคุณรู้แล้วคุณก็อย่าทำอะไรที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ควรตัดสินใจเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันอีกนิดหนึ่งดาวการเงินเป็นวินาศกับดวงชะตาเนี่ยแปลว่าชาวราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะดาวการเงินนั้นตกเป็นวินาศเพราะตกหล่นสูญหายแปลว่าการหมดไปแบบกระทันหันน่ะร่วมกับดาวราหูต่างหากมันแปลว่าบางทีการให้คนอื่นยืมเงินก็มีปัญหาได้นะครับการเงินก็ร่อยหล่อลงไปได้อันนี้คือต้องเซฟเงินหน่อยต้องบริหารจัดการเรื่องเงินสักนิดหนึ่งถามว่ามันมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแล้วเรื่องดีมีไหมมีดาวพุธเนี่ยจะเลื่อนไปที่ราศีพฤษภอาจจะเป็นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็ยังต้องอดทนอีกสักพักหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนะครับยังไงซะการเงินก็ยังต้องมีปัญหายังคงต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เซฟเงินไว้ก็ดีอะไรไม่จำเป็นก็อย่าไปเพิ่งไปผ่อนไปซื้อไปใช้เนาะประมาณนี้ไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังขาดสภาพคล่องได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับราศีพฤษภกันบ้างราศีลัคนาพฤษภนะครับดาวการงานของคุณคือราศีกุมครองด้วยดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนวินาศเป็นตำแหน่งเทวีโชคการงานเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะการงานการงานค่อนข้างมีการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่มีโอกาสที่คุณจะมีปัญหามีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นได้เพราะดาวราหูกุมกับดาวพุธอยู่พุธอันธพาลวิวาทราหูและดาวประจำตัวจะเข้าร่วมอีกทำให้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภอาจจะตกกระไดพลอยโจรไปนะครับไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมีความอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่บอกแหละเดินทางบ่อยๆก็ได้หรือจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือจะต้องแบบเหมือนทำใจนิดนึงอ่ะปล่อยวางแล้วคุณอาจจะอยู่ได้ในองค์กรเก่าแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบที่เดิมมันเหนื่อยมันหนักมันแบกภาระมันมีปัญหามันมีคำพูดคำจาต่างๆพูดไม่เข้าหูกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณจะต้องต่างคนต่างอยู่แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างอยู่แล้วเขายังมาหาเรื่องเราเขายังมามีปัญหากับเราอีกเขายังตามกระแสเราอีกไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วเรารู้สึกเหมือนเสีย mindset อะไม่มีกำลังใจในการทำงานไม่อยากจะอยู่นะครับ
อันนี้เราก็คงต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะวินาศแปลว่าจบสิ้นดาวประจำตัวก็จะเข้ามาร่วมเนี่ยแปลว่ามันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีพฤษภแล้วก็ลัคนาพฤษภแล้วนะครับจนกว่าดาวพุธหรือดาวราหูเนี่ยดาวพุธหรือดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรไปราศีพฤษภไปทับกับลัคนาแล้วมันจะค่อยๆมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรออีกสักนิดนึงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอยู่ในที่ของตัวเองทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานไปแล้วต่อไปความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวพฤษภนะครับคือราศีพิจิกของดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีกุมเป็นตำแหน่งอุจจาภิมุขในช่วงประมาณ 1-17 พฤษภาคมแล้วโคจรเสริฐเดินได้อย่างรวดเร็วด้วยความรักความสัมพันธ์เนี่ยตัวติดกันค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีการคิดในการตัดสินใจร่วมกันมากขึ้นมีในเรื่องของความโดดเด่นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีอิทธิพลของความรักเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะแปลว่าการกระทำแปลว่าคุณสามารถตัดสินใจหรือคิดหรือทำอะไรร่วมกับคนรักคู่ครองได้มากขึ้นมีอิทธิพลต่อกันและกันนะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารกันมากขึ้นดาวอังคารเนี่ยกำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนในช่วงประมาณ17พฤษภาคมนะครับไปร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าคุณจะมีโชคลาภมีเสน่ห์เมตตามีคนเข้าหาคือสำหรับชาวราศีพฤษภใครที่โสดมีโอกาสจะมีคู่ครองคนรักเข้ามาเพราะคุณเองนะครับอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดมีโชคมีลาภกับเพศตรงข้ามมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตาทำให้คนอื่นเขาหลงไหลกับตัวคุณสามารถมาชอบมาจีบมารักคุณนะมาเข้าหากับตัวคุณได้อะไรประมาณนี้ทำให้ชาวพฤษภเนี่ยใครที่โสดก็จะมีโอกาสของการได้คู่ครองคนรักได้แต่คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังบางคนอาจจะได้คอมมิตกันบางคนอาจจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดที่ดีมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่หวานชื่นแล้วก็ลงตัวกันมากขึ้นแต่คุณได้ยินแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งดีใจไปซะทั้งหมดเพราะดาวพุธกับราหูแล้วก็ดาวประจำตัวก็จะเลื่อนเข้าสู่เรือนวินาศอยู่ก็อย่ากดดันตัวเองจนเกินไปอย่าคาดหวังเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงคุณดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปรีบไปเร่งขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกจนเกินไปเพราะถ้าคุณตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วว่องไวจนเกินไปบางทีการที่คุณจะได้คอมมิตการที่คุณจะได้แต่งงานคนที่คุณจะได้การมั่นหมายกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาทดสอบกับตัวคุณก่อนทำให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมันมีความอึดอัดใจมันไม่ได้ดั่งใจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นสุดท้ายคุณก็อาจจะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ไปก่อนก็ได้ทั้งที่ตามจริงแล้วความรักความสัมพันธ์มันก็ดีอยู่ถ้าคุณไม่แลกลองจนเกินไปถ้าคุณไม่พูดนะครับไม่จุกจิกกับเขาจนเกินไปต้องมีระยะห่างระหว่างกันสักนิดหนึ่งแล้วคุณก็จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีถามว่าดวงมันดีแล้วทำไมมันต้องมีเงื่อนไขข้อแม้นั่นนู่นนี่คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้ดั่งใจแบบดี 100% ไม่มีอะไรที่มันร้าย 100% ในความร้ายก็มีความดีในความดีก็มีความร้ายมันอยู่ที่การกระทำของคุณเป็นหลักถ้าตัวคุณเองเนี่ยไม่ใช้อารมณ์คำเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ยากอย่างที่คุณคิดหรอกแต่ที่มันยากทุกวันเนี่ยเพราะคุณคาดหวังเพราะคุณใช้ในเรื่องของอารมณ์ไงมันถึงเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณควบคุมได้ทุกอย่างก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ